ชีวิตของคนเรานี่มันมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นมาดีจนเทวดาฟ้าดินเด็กกราบได้ไหวเทวดามารพรหมทั้งหลายก็เคารพยกย่องกราบไหวก็ได้เลวถ้าทำตัวไม่ดีค่ะสินค้าทำแล้วมันเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานขออภัยอย่าหาว่ารุนแรงสมมติว่าสุนัขขี้เรื่อนตัวนั้นมันไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยคนยังไม่รังเกียจมันเท่ากับรังเกียจคนเมาเหล้าไม่มีสติสัมปชัญญะรังเกียจคนที่เป็นนักเลงหัวไม้ไปเค้นไปฆ่าไปเอารัดเอาเปรียบนิสัยไม่ดีไม่งามมารยาทเลวสามกักขักท่านหลายลองคิดดูถ้าสุนัขขี้เรือนอยู่ในวัดจำนวนมากเขาก็ยังพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีชาวบ้านก็ดียังให้เศษอาหารเลี้ยงมันแต่ถ้าคนขี้เหล้าไปอยู่ในวัดเมาตลอดเลยหรือพวกกัญชายาฟิกเขาไม่เลี้ยงหรอกนะเขาจะแจ้งตำรวจมาจับมีเขาไล่หนีถ้าเขาพอไล่ได้เขารังเกียจยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นทำไมคนเราจึงจะต้องมาทำชีวิตตนเองให้มีคุณค่าต่ำสามยิ่งกว่านั้นหมาขี้เรือนนอนในวัดเขาไม่ไล่มันหนีเขาให้ข้าวให้ปลาแต่คนขี้เหล้าขี้เมาคนประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่งามไม่เป็นหน้าไว้วางใจเป็นผู้มีภัยมีเวรอยู่ในตัวเขาไม่ไว้ใจคนนี้ต้องมีภัยแน่มีเวรแน่เผลอเขาอาจจะลักของวัดเผลอเขาอาจจะเอาของเราอย่างนี้เขาจะไล่หนีวันก่อนไปแสดงธรรมที่จังหวัดตราดที่วัดไผ่ล้อมปรากฏว่าในวัดไผ่ล้อมเห็นหมาขี้เรือนอยู่หลายตัวให้อยู่ในวัดพระเนนก็เอาข้าวมันกินช้าบ้างเอาข้าวมันเก็บแต่ในคืนนั้นมีชายคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนถือกระเป๋าลูกหนึ่งเมาเหม็นคลุ้งเลยขึ้นมากราบอาตมาก็มากราบแล้วก็บอกว่ามาจากชลบุรีไม่มีขารถไปไม่รอดตกรถแล้วจะขอนอนที่วัดอาตมาก็บอกไปโน่นไปหาท่านพระในวัดโน่นอาตมาเป็นพระแขกอาคันตุกะองค์ไหนองค์โน่นไม่เป็นไรขอผูกกับอาจารย์อาจารย์มาหลายวันนี่ยังมาจากไหนวะพรุ่งนี้ผมขอเป็นลูกศิษย์วัดอาตมาก็ไม่ไว้ใจแล้วไม่ไว้ใจแล้วเหม็นเหล้าฟุ้งยังก็เปิดไห้ดมนี่ถ้าอาตมาได้ไปนั่งใกล้ๆกับสุนัขขี้เรือนตัวนั้นอาตมาจะไม่กลัวมันเลยมันไม่มีภัยมีเวรนะอาตมาก็จะไม่รังเกียจมันแต่อันนี้ไม่รังเกียจสงสารแล้วก็ไม่ไว้ใจมีภัยมีเวรในตัวรอบด้านเลยคนเหล่านี้แล้วก็ต้องบอกพระเนนที่ไปด้วยกันพระไปด้วยกันโยมไปด้วยกันระวังสิ่งของนะคนอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วก็ไปกราบพระที่อยู่ในวัดอีกครั้งก็ไปไม่รอดเมาบอกว่าไม่มีเงินค่ารถตกรถมาหาญาติจากชลบุรีมาที่นี่หาญาติไม่พบจะขอนอนวัดตะคืนท่านองค์นั้นแต่เพ้อต่อหน้าเลยแต่บอกฉันไม่รับผิดชอบฉันไม่รับรองนู่นไปหาท่านเจ้าอาวาสอ้าวแล้วเอาไปมาอาตมาก็เห็นว่าใหม่เป็นท่าแล้วเว้ยลงไปบอกเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสท่านก็มาผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกมานี่มานี่มานี่เรียกไปกินข้าวมานี่ท่านก็รู้แล้วก็หาทางไล่มันออกไปจากวัดเจอคนชั่วคนเลวคนไม่ดีนั้นมีค่ายิ่งต่ำยิ่งกว่าหมาขี้เรือนตนหลังท่านหลายลองคิดดูทีนี้ถ้าหากเราจะทำดีคนชั่วแสนจะชั่วนี้แหละเมื่อทราบซึ้งถึงคุณค่าของความดีและก็เห็นโทษเห็นภัยของความชั่วกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีบุคคลผู้นี้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าย่อมส่องโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากอกเมฆผู้ใดที่เคยประมาทแล้วในเบื้องต้นเมื่อสุดท้ายเป็นผู้ละความประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประพฤติคุณงามความดีโซอิมังโลกังประภาเสติอัภามุตโตวะจัตติมาบุคคลนั้นยอมยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากภพเมฆฉะนั้นนี่เป็นอย่างเงี้ยขออภัยขอเล่าเรื่องบุคคลให้ฟังก่อนมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมาจากโคราชแล้วก็ครั้งแรกท่านก็ได้ฟังธรรมมาไปปาฐกถาธรรมที่โคราชท่านฟังธรรมแล้วท่านก็เกิดความชื่นชอบแม้ขอมาอยู่กับท่านประพฤติปฏิบัติธรรมมาด้วยกันสององค์สามองค์
และแกแล้วหัวงอกแล้วนิสัยท่านดีท่านมากราบเอาไปเล่าเรื่องให้ฟังและอาตมาก็ไปเทศสองสามครั้งก็รู้จักประวัติหม่อมแหมท่านองค์นี้เมาเหลือเกินเขาเรียกว่าไอ้เสาขี่เมาไอ้พวกโคราชไอ้เสาขี่เมาในไต่ถุนเรือนที่มีแต่ขวดเหล้าไอ้ว่าอย่างนี้ไอ้เสาขี่เมาตอนหลังมาเนี่ยเลิกกินเหล้าเข้าวัดฟังธรรมเขาเรียกว่าอุบาสกเสาไอ้ว่านี่นะตอนนี้เป็นอุบาสกเสาหนักเห็นไหมล่ะคนเราเปลี่ยนจากเสาขี่เมามาเป็นอุบาสกเสาตอนหลังมาเข้าวัดฟังธรรมเรียกว่าอุบาสกเสาและต่อมาก็บวชเมื่อแกเขาเรียกว่าหลวงพ่อเสาไงพะไอ้เสาขี่เมามันก็ตายไปแล้วก็มาเป็นอุบาสกเสาอุบาสกเสาก็ตายไปแล้วมาเป็นหลวงพ่อเสาพอมาอยู่กับอาจารย์สมภพปาประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาก็ไปบ้างเขาเรียกกรรมฐานเสาเห็นไหมล่ะค่าของคนเราเห็นได้สูงหรือต่ำทำเอาเองดังเราเห็นเรารู้อยู่ทุกวันคนเราชั่วถ้าเกิดมาสร้างคุณงามความดีแล้วเลยลืมเลิกละความชั่วนั่นเสียไม่ทำมันเองเห็นโทษของความชั่วแล้วมาประกอบคุณงามความดีก็ยิ่งจะทราบซึ้งถึงคุณค่าของความดีเพราะความดีนั้นถ้าดีธรรมดาไปไหนคนเขานับถือโอ้คนนี้เป็นที่นับถือได้ไม่มีภัยมีเวรในตัวนับถือแล้วไม่เสียหายปลอดภัยเขาเห็นเราเป็นผู้ไม่มีภัยเรียกว่าให้อภัยเป็นผู้ให้อภัยให้ความไม่มีภัยมีเวรให้ความเป็นผู้ไม่น่ากลัวนี่ออกไปแล้วไม่น่ากลัวคนนี้เขาก็นับถือทีนี้ถ้าเกิดมีคุณงามความดีมากกว่าธรรมดาคุณงามความดีระดับกลางที่เขาจะพอพึ่งพาอาศัยได้ยินเราพูดได้เห็นการกระทำของเราอาจจะช่วยเป็นตัวอย่างบรรทัดฐานแบบอย่างชีวิตแก่เขาได้เขาก็เคารพเห็นไหมดีธรรมดาเขานับถือดีปานกลางเขาเคารพเหมือนครูบาอาจารย์เราเคารพท่านท่านมีคุณงามความดีมีประโยชน์แก่เราท่านบอกท่านสอนสิ่งที่เราไม่รู้ท่านพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเขาก็เคารพที่ท่านดีสูงสุดเลยไม่ใช่ดีธรรมดาไม่ใช่ดีปานกลางดีสูงสุดเขาก็บูชามันยิ่งกว่าเคารพอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านปรินิพพานไปแล้วเราก็ยังบูชาดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้พุทธรูปกันอยู่ท่านจากไปตั้ง 2,500 กว่าปีพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายดูอย่างใกล้ๆในประเทศไทยเราครูบาอาจารย์ชื่อดังทั้งหลายที่ท่านทำคุณงามความดีมีบุญบารมีแก่โลกแก่สังคมคนเขาเคารพคันเขาบูชาตายไปแล้วยังกราบยังไหว้ท่านอาจารย์มั่นอาจารย์ฝันอาจารย์วันท่านมรณภาพไปแล้วที่เครื่องใช้ของสอยบริขารของท่านตั้งแต่รองเท้าขึ้นไปผ่าซาบงฟงผ่าจีบอนอะไรต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยบริขารของท่านคนก็ไปกราบไปไหว้แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาก็ไปกราบไปไหว้ไหว้อะไรไหว้คุณงามความดีไม่ได้ไหว้เพียงแค่รองเท้าเพียงแค่สิ่งเหล่านั้นเพราะรองเท้าก็ดีเครื่องหนุ่งห่มของท่านเครื่องบริขารของท่านนั้นเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของคนดีคนมีประโยชน์แก่โลกแก่สังคมนะเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าวิชาจรณสัมปันโนโซเศโทเทวมนุษสาบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติอันดีงามย่อมเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ในโลกนี้ชีวิตของคนเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปอย่างนี้วันปีใหม่มาถึงอย่างนี้เราน่าจะได้คิดได้พินิจพิจารณาจะได้ไปเสียอกเสียใจกับตอนเวลาที่สูญเสียไปที่เราได้หลงทางไปกับความชั่วสิ่งมัวหมองทั้งหลายเพราะดังกล่าวแล้วเราไม่ได้เกิดมาเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องทุกคนจะมีโอกาสผิดพลาดทั้งเพ้อแต่ช่างมันเถอะอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วย่อมไม่ยอมหวนกลับคืนมาอตีตานานาวาธรรมเอญนานปฏิกังเขอนาคตังไม่พึงคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอาลัยไม่ควรห่วงใยในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจงจัดการกับปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้มันดีๆกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้มันเป็นดีรับผิดชอบต่อการถูกการคิดการกระทำของตนเองเป็นผู้ระงับภัยเวรเราเองไม่เป็นภัยไม่เป็นเวรไปไหนเขาไม่กลัวเรา
ไปไหนถ้ามีเมียเมียก็ไม่กลัวเมียก็ไว้ใจผัวฉันเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงจะไปนอกอกนอกใจรับผิดชอบต่อครอบต่อครัวต่อลูกต่อเต่าต่อเมียอยู่เป็นประจำเมียก็เบาใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านอกจากระงับภัยเวรแล้วยังเป็นผู้เบาใจเบาใจจากคนอื่นคนอื่นที่เกี่ยวข้องเราก็เบาใจแม้ตัวเราเองก็เบาใจในตัวเพราะเราไม่ได้ทำชั่วเดือดร้อนให้แก่คนอื่นคนอื่นจะมาทำอะไรให้เราเดือดร้อนเราก็เบาใจแม้ตายไปแล้วก็เบาใจในขณะจะตายก็เบาใจยังไงยมพบาลไม่กล้าเอาเราไปตกนรกเพราะเราทำแต่คุณงามความดียมพบาลเป็นคนซื่อสัตย์มีตาในหน้าผากตาตรงๆตาไม่เหลียวซ้ายแลขวาไม่ขวับไม่ง่ายไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่รักไม่ชังตาสุดจริตตาซื่อตรงตาบุบนหน้าผากนี่ยมพบาลไม่กล้าเอาเราไปลงนรกเพราะเราไม่เป็นผู้มีภัยมีเวรแล้วก็ต้องเบาใจตัวเราเองก็เบาใจในชีวิตในชาตินี้และชาติหน้าและผู้อื่นก็เบาใจว่าเราไม่เป็นภัยเป็นเวรเมียก็เบาใจถ้าเป็นลูกพ่อแม่ก็เบาใจพ่อแม่ก็ไม่หวาดกลัวลูกของฉันสบายเชื่อใจได้ดังสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะไปลินตื้อไกลๆพระพุทธเจ้าของเราพ่อแม่เบาใจคนอื่นเห็นเขาก็อ่อนฟอดใช่มั้ยเขาเบาใจตั้งแต่ท่านเป็นโพธิสัตว์มาก็เหมือนกันแม้แต่ในสมัยที่ท่านชาติสุดท้ายคนอื่นเห็นใครก็เบาใจนอกจากเบาใจแล้วยังเย็นใจด้วยการประพฤติปฏิบัติของท่านท่านเดินผ่านไปคนทั้งหลายเขาอ้อนซอนเขาเรียกเขาบอกว่านิพพุตานุนัสสามาตานิพพุตานุนัสสาปิตานิพพุตานุนัสสาปัญญานิพพุตานุนัสสาปุตาคนคนนี้เป็นลูกใครพ่อแม่เย็นใจสบายใจเป็นผัวใครเมียก็เย็นใจสบายใจเพราะคนมีศีลมีธรรมมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่เย็นใจลูกทำให้พ่อแม่ตกนรกพ่อแม่ใครเห็นก็ตามเมาเหล้าดมกงดมกาวอยู่ในถนนผู้จากระโชกกระชากขับรถวิ่งเร็วๆแหมตัวนี้ชาวบ้านเห็นก็บอกลูกใครเนาะถ้าเป็นลูกใครพ่อแม่ก็ทุกข์ใจคอยเป็นห่วงอาตมานี่รู้สึกเป็นห่วงไปบิณฑบาตเห็นคนเมาเหล้าขับรถปิ้งปื๊ดผ่านพระไปจะเหยียบกระทั่งพระฝนตาลบกบตลาดไม่มีความรู้สึกเกลียดชังแต่มีความรู้สึกสงสารว่าโอ้ลูกใครเนาะพ่อแม่คงจะเป็นห่วงแท้ไปอย่างนี้พ่อแม่คงจะเป็นห่วงพ่อแม่คงจะหนักใจไม่เบาใจลูกเอ้ยไปผิดบ้านผ่านเมืองกลัวเขาจะเกลียดจะชังเขาจะเค้นจะฆ่าเขาจะว่าจะด่าเขาจะตีสารพัดอย่างกลัวลูกตนเองจะเดือดร้อนเพราะมันไม่ทำให้พ่อแม่เบาใจเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นทำให้พ่อแม่หนักใจร้องห่มร้องไห้เมียก็เหมือนกันถ้าหากเป็นพวกศรัทธาในพระพุทธเจ้าคำว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อมั่นในหลักการคือพระธรรมที่ท่านสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามจึงถือว่าศรัทธาเหมือนเราศรัทธาในพ่อในแม่คนเราจะศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธาอันใดมันทำได้อันนั้นมันเชื่อมั่นอย่างนั้นศรัทธาในพ่อแม่ก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนพ่อแม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมทำตามอย่างของพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เราไม่ศรัทธามันก็เลยเป็นผู้มีภัยมีเวรไม่ระงับภัยเวรศรัทธาสำคัญมากถ้ามีศรัทธาแล้วมันทำได้ศรัทธาในไพ่เล่นไพ่ได้ทั้งคืนยันสว่างไม่ปวดหลังปวดเอวไม่ต้องอดหลับทับตานอนมันไม่ง่วงเอาซะเลยมันศรัทธาศรัทธาในสมาธินั่งสมาธิได้ทั้งคืนยันสว่างก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีศรัทธาในสมาธินั่ง10นาที5นาที20นาทีโอ้ยเป็นอัมพาตตายแน่ๆเป็นโรคกระเพาะตายแน่ๆกลัวไปโน่นเลยทีนี้ศรัทธาในไฮโลมันก็เล่นไฮโลทั้งคืนยันสว่างได้ในปีใหม่เนี่ยดูดึกๆคืนนี่เห็นไหมทางพระเนนตีละครั้งขึ้นมาต้องตีสองตีสามพากันมาลุกนั่งสมาธิโอ้ได้ยินแต่เสียงร้องรำทำเพลงบ้านโน้นบ้านนี่เสียงสดๆร้องในเครื่องขยายเสียงเขามีศรัทธาศรัทธาในเหล่าในยาศรัทธาในกามารมณ์ความสนุกสนานเขาไม่ได้นอนทั้งคืนก็ได้ร้องรำทำเพลงอยู่ทั้งคืนเต้นอยู่ทั้งคืนเราก็นั่งกันได้ทั้งคืนเราก็ศรัทธาในศีลในสมาธิในปัญญาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นผู้ที่จะระงับภัยเวรก็ต้องเป็นอย่างนี้ศรัทธาในพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามท่านศรัทธาในพระสงฆ์ดูตัวอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์หนึ่งก็จะไปหมายว่ามันจะเหมือนกันหมดองค์ไม่ดีก็มีองค์ชั่วก็มี
เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็มีองค์เร็วๆอย่างนี้ก็มีมันก็เป็นธรรมดาอย่าไปตีรวดกวาดเพียงว่ามันเป็นเหมือนกันหมดพระทรงองค์เจ้าองค์ดีๆก็อย่างนี้ก็เอาตัวอย่างองค์ดีสิอย่าไปเอาตัวอย่างองค์ไม่ดีทีนี้การระงับไผ่เวรก็มันมองดูตัวบุคคลอีกทีนึงเราต้องการให้มันเกิดคุณงามความดีเราจะไปดูคนชั่วคนชั่วไม่เอามาเป็นตัวอย่างเราจะเอาคนดีเป็นตัวอย่างอย่างนี้ต้องการให้ตัวเราไม่มีภัยมีเวรและคนอื่นไม่ต้องเห็นว่าเราเป็นผู้มีภัยมีเวรเราจะพูดในสิ่งที่ดีจะคิดในสิ่งที่ดีจะทำในสิ่งที่ดีเราจะคบแต่คนดีๆเราจะไปสถานที่ดีๆเราอย่าเอาคนชั่วมาเป็นแบบอย่างว่าคนนั้นยังทำอย่างนั้นได้แล้วน่าจะทำเราต้องมองคนที่ดีๆยิ่งกว่าเรามาเป็นแบบอย่างอย่างนี้มองดูเขาที่เขาดีเอ๊ะคนโน้นไม่น่าจะทำได้มันก็ยังทำได้แล้วเรานี่ก็คนเหมือนกันกัลยาณังวาวัตโพสักขิเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะทำคุณงามความดีได้อัตตาเหตวิหินยันติทันยาได้ดูถูกตนเองเดี๋ยวนี้ดูถูกตนเองว่าทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีจิตใจเข้มแข็งเพียงพอจะทำไม่ได้ทำไม่จะทำไม่ได้ที่นี่เรามาพูดเลยไปถึงอีกอันหนึ่งว่าระงับภัยเวรเฉพาะส่วนเฉพาะตัวบุคคลโลกของเราทุกวันนี้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเราไม่ใช่ที่จะอยู่คนเดียวได้โดดเดียวเราจะต้องมีเพื่อนมีฝูงมีคณะมีหมู่อยู่ในสังคมในการอยู่ด้วยกันทำด้วยกันกินด้วยกันนี่จะต้องกระทบกระทั่งกันมีความกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาบางคนก็น่ารักบางคนก็น่าชังทำอย่างไรเราจะวางตัวอย่างไรที่จะไม่เป็นภัยเป็นเวรไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมองในแง่ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้มองในแง่ดีคนในโลกนี้ไม่เหมือนกันบางคนประพฤติทางกายไม่ดีแต่วาจาดีบางคนประพฤติทางกายนี่ดีแต่วาจาไม่ดีพูดง่ายว่ามารยาทกายไม่ดีแต่มารยาทวาจาดีบางคนกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีแต่ใจดีมีบางครั้งใจดีไม่ใช่ดีตลอดบางคนทั้งกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีทั้งใจก็ดีเราควรจะทำอย่างไรสมมติว่าเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานร่วมมูร่วมคณะทำงานร่วมกันบางคนมันน่าเกลียดน่าชังการกระทำมันกระโชกโขกข่าวโอ้มันกระทบกระทั่งเพื่อนฟุ้งไม่ละเอียดแต่วาจาดีบางคนพูดจาปากเกี่ยงเบาดีพูดจาดีแต่การกระทำไปอีกอย่างอย่างนี้แต่บางคนพูดจาไม่ดีเลยกระโชกโขกข่าคลาคุยยาคายแต่เวลากระทำเรียบร้อยทำดีด้วยไม่กระทบกระทั่งคนอื่นด้วยการกระทำทางกายแต่บางคนพูดจาก็ไม่ดีการกระทำก็ไม่ดีแต่บางครั้งใจเขาก็ดีอย่างสมมติว่าคนต่างศาสนาที่เราว่าเขาไม่ดีหรือยังไงเราต้องมองในแง่ดีไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเป็นอิสลามเป็นพุทธเป็นซิกฟอร์แต่อะไรต่างๆก็แล้วแต่เถอะเราเห็นเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีไม่ชอบใจแต่บางครั้งจิตใจเขาก็ดีเขาเห็นเราเดินตามถนนเราโบกรถอย่างเนี้ยสมมตินะสมมติคนหนึ่งกิริยาอาการไม่ดีเลยหน้าตาบึ้งตึงพูดจาก็ข่วนข่วนด้วนด้วนเราเดินอยู่ในถนนทางไกลเราโบกมือปั๊บเขาจอดรถปุ๊บเราก็ขี่รถกับเขาไปแต่ดูหน้าตาเหมือนยักษ์เวลาเราถามคำไหนก็พูดคำนั่มหน้าตาเคร่งเครียดอย่างนั้นพูดจาก็ไม่ไพเราะคุณจะลงตรงไหนขอลงตรงนั้นนะครับเนี่ยไปถึงเขาก็จอดให้เราลงนั่นแสดงว่าวาจาไม่ดีกายการกระทำทางกายไม่ดีบุคลิกภาพทางกายไม่ดีแต่ใจเขาก็ยังดีเป็นบางครั้งทำไม่ดีเขาจะมาจอดให้เราขี่ไปด้วยนะเราก็มองในแง่ดีไปอย่างนี้บางคนไม่ดีเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจบางคนดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเราควรจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าบางคนนั้นกายไม่ดีแต่วาจาดีเราก็ควรจะถือเอาประโยชน์ส่วนที่ดีมองแหน่งแห่ดีเหมือนเราเดินทางไกลเหมือนพระผู้สมาทานบางสกุลเป็นวัดพระไปหาพระบางสกุลในสมัยโบราณนั่นไม่มีโรงงานทอผ้าพระก็เดินไปเห็นผ้าสกปรกคลุกฝุ่นอยู่ตีนซ้ายก็เหยียบไว้มือหนึ่งก็จับเงื่อนหนึ่งตีนซ้ายเหยียบเงื่อนหนึ่งตีนขวาก็เคลียร์มองดูตรงไหนมันดีตรงไหนมันสกปรกมากมันขาดมันวินไม่เอาตรงไหนมันดีก็ฉีกเอาเฉพาะตรงนั้นเรียกว่าจากไปเขาดีส่วนวาจาก็ถือเอาส่วนดีของเขาทางวาจาไปอย่าไปเพ่งโทษติเตียนเขาให้มันเกิดทุกข์ทางใจส
ื่องเขาดีทางกายวาจาไม่ดีการกระทำทางกายดีได้อาศัยแต่วาจามันก็โชกโขกหักเป็นตาสังเราก็มองในแง่ดีส่วนกายเหมือนเราเดินทางไกลไปเราหิวน้ำเราก็เดินไปพบหนองน้ำหนองหนึ่งแต่หนองน้ำมีแหนเต็มไปหมดเราก็กวาดแหนออกแล้วเราก็ตักเอาน้ำกินเราไม่หิวแหนนี่เราไม่ต้องไปกินแหนเราจะกินน้ำแหนเราไม่เอาเราก็กวาดแหนออกซะกวาดออกแหวกออกแล้วเราก็ตักเอาน้ำส่วนบางคนกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีแต่ใจมีดีบ้างเป็นบางคราวเราก็ถือส่วนดีทางใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนเดินทางไปทางไกลแล้วหิวน้ำไปเห็นน้ำในรอยโครอยควายน้ำน้อยๆถ้าจะเอาขันตักก็จะเพิ่มความขุ่นสกปรกมีวิธีเดียวก็คือเอาหัวเข่าคุกลงกับดินเอามือค้ำแล้วก็ก้มลงเป่าฝุ่นทั้งบนมันออกเบาๆแล้วก็เอาปากดูดเหมือนโคกินเหมือนงัวกินเหมือนควายกินเอาขันตักไม่ได้มันจะเพิ่มขุ่นเพิ่มสกปรกอย่างนี้พอกินอิ่มแล้วก็จากไปเพราะน้ำมันมีน้อยนิดเดียวเอาขันตักไม่ได้ต้องค่อยๆเอาปากดูดเอาอย่างนี้ส่วนกายวาจาเขาไม่ดีใจเขาดีบ้างส่วนบางคนไม่ดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเราจะต้องให้ความสงสารอย่าไปเกลียดชังเขาเลยโอ้เปรียบเสมือนท่านให้มองเหมือนเรามองคนคนที่เดินทางไกลมาอย่างเหนื่อยล้าบ้านข้างหน้าก็ยังไกลมากไม่ถึงบ้านข้างหลังพอจากมาไกลแล้วในขณะเดียวกันก็หิวน้ำแล้วก็เป็นไข้ไม่มีน้ำกินไม่มียาที่จะกินไม่รู้จะตายระหว่างทางตรงไหนโอ้บุรุษผู้น่าสงสารเอ๋ยทางข้างหน้าก็ยังไกลทางข้างหลังก็จากมาไกลน้ำกินก็ไม่มีร้อนก็ร้อนท่านก็เป็นไข้สูงยาก็ไม่มีจักตายเมื่อไหร่หนอสงสารโอ้ยลิตนศาสตร์เด้กายก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีไม่รู้จะถูกเขาฆ่าเขาแกงตรงไหนหนอน่าสงสารเราไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกไม่ต้องไปเกลียดชังเขาสงสารแม้เขาจะฆ่าที่ไหนก็ไม่รู้พูดก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีกระทำก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นคนน่าสงสารเป็นบุคคลที่จะถูกทำร้ายอย่างคนอื่นทีนี้ถ้าไปเห็นคนดีกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนเดินทางไกลแล้วหิวน้ำไปถึงหนองน้ำใหญ่มีต้นไม้ร่มรื่นท่าราบเรียบไซเย็นสนิทก้มมาเอาอะไรไปตักกินตักอาบให้เย็นฉ่ำแล้วก็นอนใต้ร่มไม้ฟังลมพัดเย็นๆสักตื่นแล้วก็ค่อยเดินไปหรือจะตักไปกินด้วยก็ได้นี่ก็เหมือนไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านดีท่านงามท่านแนะนำทำสอนท่านมีความเมตตาเอื้อเฟื้อปราณีเราเราก็อยู่กับท่านฟังคำสั่งสอนของท่านประพฤติปฏิบัติตามท่านได้ประโยชน์ตนแล้วก็จากไปก็เอาสิ่งที่ท่านสอนนั้นไปประพฤติไปปฏิบัติอย่างนี้เราเป็นผู้ระงับภัยเวรดังที่อาจารย์พุทธทาสท่านพูดไว้ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยในโลกดีจะหาให้มีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีจะมีคุณเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนท่านอาจารย์พุทธาทันตีเป็นกาเป็นกรดีเข้าดำนองคนโบราณของเราภาคอีสานที่บอกว่าขั้นใจบ่โซดาด้วยบ่แมนก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมบ่ดีก็เป็นไห้คนเราถ้าไม่ชอบกันมันมองแต่ในแง่ที่ไม่ดีนั้นส่วนดีๆมีอยู่ไม่มองเอาแต่เราเป็นพุทธสาวกลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะต้องเป็นผู้ระงับภัยเวรเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีเวรถ้าคนอื่นมาเกี่ยวข้องกับเราเราจะมองในแง่ส่วนที่มันดีเขาส่วนที่ชั่วเราก็ไม่เอามันไม่เป็นประโยชน์แล้วมันยังเป็นโทษแก่จิตแก่ใจคิดไปมันก็เศร้ามองหน้าเกลียดหน้าชังกันมันไม่ดีไหมในงานถ้าเขาดีหมดเราก็รีบเอาประโยชน์ทั้งหมดทีนี้ตัวเราเองกลับมาดูตัวเราในวันปีใหม่นี้เราจะทำให้เราเป็นผู้ไม่มีภัยมีเวรคือเป็นผู้ไม่มีโทษไม่มีภัยรอบด่างไปที่ไหนเราเป็นลูกใครก็ขอให้พ่อแม่ได้สบายใจเป็นลูกศิษย์ใครครูบาอาจารย์สบายใจอย่างนี้เป็นผัวใครขอให้เมียได้สบายใจเพราะเราเป็นเมียก็ขอให้ผัวได้สบายใจเพราะเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราเป็นผู้มีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนเป็นความเสื่อมอันไหนเป็นความเจริญเรารู้ถ้าอย่างนี้เราก็เป็นผู้ระงับเวรภัยหลังจากนั้นเราก็เป็นผู้ปลอดภัยปลอดปราศจากภัย
เราก็ไม่มีภัยทีนี้หลังจากไม่มีภัยแก่คนอื่นแล้วปลอดภัยจากคนอื่นแล้วภัยที่จะเกิดจากคนอื่นก็ไม่มีภัยที่เราจะทำให้แก่คนอื่นก็ไม่มีที่นี้ยังมีอีกภัยอันภัยที่เราจะทำให้ตัวเราเองคือในจิตในใจของเราทำยังไงชีวิตนี้ไม่ปลอดภัยจะต้องตายแน่ๆในสมัยพุทธกาลมีบ่อยๆในตำรับตำราอย่างเรื่องอุณาตะวิชัยในภาคอีสานเทวดาจะตายแล้วก็ไปถามพุทธเจ้าเหตุจังใดถึงจะไม่ตายอย่างพมายุกุมารอย่างนี้อย่างพมเทวบทอย่างนี้ไปถามพุทธเจ้าว่ามันจะตายแล้วเนี่ยภัยมองถึงแล้วจะทำยังไงภัยจะมาถึงแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเราจะต้องเป็นผู้ปลอดภัยนายตละโสถิงคัสติสัพพปฏินิสขาเรามองไม่เห็นความปลอดภัยของสิ่งใดเลยที่จะเอาเข้ามานอกจากสละสลัดสิ่งเหล่านั้นคืนออกไปสู่ธรรมชาตินายตละโพสังคาตปัสสานอกจากปัญญาความรอบรู้และการข่มจิตข่มใจตนเองแผ่เผากิเลสไปแล้วนายตระอินทริยสังวรานอกจากการสำรวมควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองแล้วนายตระสัพพปฏินิสขานอกจากการสลัดสิ่งทั้งปวงออกคืนไปจากความยึดมั่นถือมั่นโสถิงคัสสติจึงจะถึงความปลอดภัยท่านว่าอย่างนี้โสถิงปัสสามิปานิหนังเราก็มองไม่เห็นความปลอดภัยของสัตว์ทั้งหลายถ้านอกจากธรรมสี่ประการนี้เราเป็นผู้มีปัญญาว่าอันนี้เป็นปัญหานี่เหตุให้เกิดปัญหานี่หนทางดับลงแห่งปัญหานี่การปฏิบัติเพื่อดับปัญหาอันนี้คือปัญญาและอีกอันหนึ่งตปะการแผ่เผาความชั่วอย่าให้ความชั่วเผาใจเราคิดจะทำชั่วโอเคเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่เราจะแผ่เผาความชั่วไม่ทำกับคิดชั่วให้มันคิดไปแต่ฉันจะไม่ทำฉันจะไม่พูดในสิ่งที่ชั่วจะทำแต่ในสิ่งที่มันดีมันงามเผามันอย่าให้มันมาเผาเราอดกั้นอดทนความอดทนนั่นเป็นตบะอย่างยิ่งเลยว่าขันติตะโปปรมังตีติขาอย่างนี้ขันติปรมังตะโปตีติขาความอดทนนั่นแหละเป็นเครื่องเผาเป็นเครื่องเผาอย่างยิ่งอดทนทางกายอดทนทางใจสิ่งยั่วย้อมมอมเมาเขาชวนเราไปกินเหล้ากินยาไปสนุกสนานไปดีไปนิ่งไม่ไปเผามันอยากไปก็ไม่ไปอดทนเอาความอดทนเผามันเขาชวนไปเที่ยวกลางคืนกลางคืนมันมีพิษกลางคืนทุกวันนี้มีแสงบับบับแวมแวมมีเสียงเพลงเบาๆเหล่าบางๆหนังงามงามนุ่งน้อยห่มน้อยบับบับแวมแวมลูกสาวใครมาจากไหนไม่ทราบมาปอดข่าวปอดปลาเราอีกหน่อยก็เสียเงินเสียทองจิตแตกใจเพลเมาเราเมายาไม่ไปใจอยากจะไปก็ไม่ไปเผามันเอาขันติตะโปตีติขาขันติปรมังตะโปตีติขาขันตินี่ความอดทนอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลสไม่ให้กิเลสมันเผาเราต่างคนต่างเผากันอย่างนี้หลังจากนั้นอินทริยสังวโรสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเราชอบสิ่งดีๆหูชอบฟังเสียงไพเราะจมูกชอบดมกลิ่นหอมหอมกายชอบสัมผัสดีๆลิ้นชอบกินของอร่อยอร่อยแต่เราทุกเราอยากเราจะไปซื้อของในผับไปซื้อของในห้างอาหารในบาร์กินอย่างนี้ไม่เอาเผาสิ่งใดมันมายั่วยวนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ตกต่ำไปตามอำนาจของมันเราจะเผามันให้พินาศไปและเราจะสังวรสำรวมควบคุมสิ่งใดไม่ควรดูไม่ดูสิ่งใดไม่ควรฟังไม่ฟังถึงแม้จะชอบใจก็เผาใจไม่ต้องไปฟังมันฟังแล้วจะทำให้จิตแตกใจเพดูแล้วจะทำให้จิตใจเสื่อมเสียไม่เอาอย่างนี้มันก็จะเกิดความปลอดภัยจิตใจก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหลังจากนั้นมันก็จะส่งผลให้กายมาเป็นบุคลิกภาพเป็นอุปนิสัยใจคอเป็นมหาบุรุษผู้มีอำนาจเนื้อจิตควบคุมจิตใจตนเองได้มันก็ปลอดภัยสุดท้ายแล้วก็สลัดสิ่งทั้งหลายที่เราหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงได้มาแล้วก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าไม่เอารู้ให้มันเท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของธรรมชาติเราหาพระได้จากธรรมชาติและเราจะต้องเวรคืนให้แก่ธรรมชาติ
เมื่อกี้วันเราจะบอกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเลิฟแห่งชีวิตไปเรารู้เท่าทันอย่างนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เห็นว่ามันเป็นของธรรมชาติก็ปฏินิสักขาสลัดคืนความรู้สึกที่หลงเอาเข้ามาเป็นของเราสลัดคืนว่าเป็นของธรรมชาติแน่นอนฉันอยู่ไปฉันทำไปแต่สิ่งที่ดีที่งามรอวันตายจากมาถึงแล้วก็ตายไปมันเป็นอย่างนี้ชีวิตก็จะไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้มีภัยมีเวรรอบด้านพ่อแม่ก็ยังมีภัยคือกลัวลูกลูกผัวก็ยังมีภัยคือกลัวเมียเมียก็มีภัยคือกลัวผัวรัฐบาลมีภัยคือกลัวฝ่ายข้านฝ่ายข้านมีภัยคือกลัวรัฐบาลอะไรกันอยู่อย่างเนี้ยเพราะเราขาดธรรมะอันเป็นเครื่องระงับภัยเวรคือเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์มีศีลในเนื้อในตัวอริยกันตศีลโดยไม่ต้องไปขอจากใครโดยไม่ใช่การถือศีลเพื่อปรารภตนเองให้คนอื่นมายกย่องสรรเสริญแต่เราถือศีลในเนื้อในตัวในจิตในใจอยู่ตลอดทุกลมหายใจไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นรับผิดชอบในการกระทำการพูดการที่ใครจะยกย่องไม่ยกย่องช่างว่ามันใครจะมาเข้าเป็นพรรคเป็นพวกมึงก็ช่างเขาเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรเราทำมีสาระมีเนื้อหาสาระมีแก่นสารเพื่อจะดับทุกข์เป็นผู้ไม่มีภัยมีเวรเพราะเหตุนั้นในปีใหม่นี้เรามาเป็นผู้ระงับภัยเวรอย่าทำให้ตนเองเป็นคนให้คนอื่นกลัวเราอย่าทำให้เมียเรากลัวเราอย่าทำให้พ่อแม่เราหวั่นกลัวต่อการกระทำการพูดการคิดของเราอย่าทำให้ผัวต้องหวั่นกลัวทางจิตใจกลัวเราจะทำไม่ดีไม่งาม